คนหมดใจรักนี้ตายก็ไปอยู่ดีร้องไห้นอนตายอยู่ตรงนี้ถ้าก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจคนหมดรักมันไม่ดีต่างไปจากคนตายส่วนเรื่องมูเบสเกมมิ่งของมันก็คือ LV นะโอเคเกมนี้ผมก็จะสอนเทคนิคการเล่นลิกเตอร์บนแรงคอนนะครับผมก็เดินเลยก็ไปดูกันที่ไอเทมกันก่อนเลยนะผมคลิปนี้ก็ผมเอามาพากเสียงทีหลังนะผมโอเคเนาะก็จะเลือกใช้เป็นของลมแทงนะผมที่แนะนำก็จะเป็นอันเนี้ยเป็นลมแบบของล้างแล้วก็พวกโล่อะไรเงี้ยแล้วก็เปิดแมปนะผมอีก2อันนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็จะเป็นอันนั้นซะมากกว่ามันเห็นแก่ตัวเกินไปของลมอันนั้นนะอีก2อันนะผมก็เลยเลือกใช้เป็นล้างสถานะนะผมแล้วก็รองเท้าเนี่ยผมเลือกเป็นรองเท้ากัน CC นะผมก็จะได้โดน CC แล้วก็เราจะสตันน้อยลงนะผมตัวนี้ก็เป็นเกาะไฟนะผมบานๆเลยเรียกเกาะไฟแล้วกันเนาะแล้วก็เกาะน้ำแข็งนะผมฟอร์สเคปอันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรียนออฟทอยนะผมหรือยากจะใช้ว่าทอยนั่นแหละฮะอย่างสุดท้ายเนี่ยผมใช้เป็นอันเนี้ยเกาะฟาทอนนะผมก็จะสลับกันใช้กับชิลออฟรอนนะผมที่เป็นโล่ข้างล่างเกาะไฟนะฮะนะเลือกใช้เอา2อย่างแล้วแต่รูปแบบเกมอะเจออะไรก็จะเปลี่ยนไปใช้อย่างนั้นนะผมต่อมาก็เป็นพลังแฝงนะผมอันนี้ผมเลือกเป็นอยู่ในพุ่มไม้แล้วก็เราจะหลังจากการโจมตีเนี่ยเราจะตีได้แรงขึ้นนะผมก็จะคอมโบกับสกิล1ของลิกเตอร์นะผมที่เราไปยืนในพุ่มไม้เนี่ยดาบเราจะเปลี่ยนเป็นดาบหญ้านะผมแล้วก็จะทำงานงัดศัตรูนะผมแล้วก็จะงัดได้แรงมากๆเลยอันต่อไปนะผมเนเจอร์กิฟต์นะผมเอาไว้เพิ่มเลือดนะฮะประมาณกี่หน่วยวะเดี๋ยวรอกดดูก่อนประมาณ8หน่วยนะผมได้สูงสุด100ครั้งก็โหเยอะอยู่นะเลือดก็เยอะอยู่นะอันนี้ก็เนเจอร์เลดนะผมเลือกใช้เป็นเนเจอร์เลดเนาะเพื่อจะได้เผาศัตรูรอบๆนะผมเวลาใช้ก็ทำให้ศัตรูสตันนะผมอย่างเช่นอยู่ในดาบหญ้าเงี้ยงัดเข้าไปเนเจอร์เลดก็จะทำงานนะผมก็จะเผาศัตรูนะเป็นอะไรที่คอมโบกับอันติได้ดีมากเลยอันข้างล่างเนี่ยเป็นสีแดงนะผมใช้เป็นเดเมจล้วนเลยนะไม่เอาต้านสถานะนะผมเดเมจล้วนเลยส่วนรูนเนี่ยก็จะใส่เป็นอันนี้นะผมเป็นเลด2เม็ดนะผมแล้วก็โกลเด้นบอดี้8เม็ดนะผมสีม่วงเป็นแอสซาซินเนททั้งหมด10เม็ดนะผม10เม็ดเลยส่วนสีเขียวผมใช้เป็นโพเวทนะผมจะสังเกตว่ารูนผมเนี่ยจะไม่มีรูนโจมตีเลยนะก็จะมีแค่แอสซาซินเนทที่มันจะบวกพลังโจมตีแค่นิดนึงแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ 10% นะผมก็จะวิ่งเร็วเอาไว้ใช้เติมไฟได้อะไรเงี้ยอันนี้ผมเอามาพากเสียงหลังที่หลังนะครับผมมาเข้าเกมมาละเจอกับเวเลสโรมนะครับอันดับแรกให้เราวิ่งไปที่เลนกลางก่อนนะครับจริงๆต้องไปช่วยเมจเคลียร์เลนนะฮะแต่ว่าผมไม่อยากไปแย่งเลเวลเมจนะผมก็เลยนี้ไปดักคุมนะมันต้องดักคุมนะถ้าเราเล่นลิกเตอร์นะผมรอคนเข้ามาในระยะงัดรอนะผมเข้าไปรอจนกว่าจะเป็นดาบหญ้านะผมดาบหญ้าจะทำให้เรางัดศัตรูแล้วก็ทำให้ศัตรูสตันนะผมจังหวะนี้ก็ดูอยู่มีตัวไหนแหลมหรือเปล่าเนี่ยเจอแล้วปั๊บงัดไป1ทีแล้วก็ตีอีก1ทีนะผมงัดตีสเต็ปมันมีอยู่แค่นี้แหละงัดตีถ้าอยู่ในพุ่มถ้าอยู่ในพุ่มนะผมงัดแล้วก็ตีอีกทีนึงถ้ารู้สึกว่างัดแล้วตีไม่ได้ก็งัดแม่งไป2ทีเลยผมโอเคงัดไป2ทีเลยอันนี้ผมเห็นแล้วว่าเลนล่างเวเลสเข้าแล้วผมต้องรีบไปนะผมไปทันอยู่นะแต่ว่าแครี่เราเอาหน้าไปถูตลอดเลยนะผมปีกเข้ามาปั๊บเข้าไปปั๊บโดนเนเจอร์เลดเผาเรียบร้อยเนี่ยมาละเนี่ยเรียบร้อยเขาก็ดึงเข้ามาหนีไม่ได้ครับผมแครี่เอาหน้ามาถูเรียบร้อยเลยแต่ผมก็เก็บไปได้2คิวนะจังหวะนี้ตรงนี้ต้องเอานกนะผม
ไม่เอาไม่ได้เดี๋ยวเราไม่มีตังค์นะโอเคเราต้องมีตังค์นะผมถึงจะได้อันนี้ได้ ไม่งั้นสู้เขาไม่ได้หรอกถ้าไม่มีตังค์ซื้อของจังหวะนี้ดักรอก่อนมาละโมเลนมาแล้วผมก็จะงัดเวิร์ดไปทีนึง งัดเวิร์ดแบบไม่ตั้งใจโอเคแล้วเทลก็มาลัดมูลาดเรียบร้อยเลยมูลาดไม่มีตังค์เนี่ยตังค์ไปอยู่กับเทลนะผมจังหวะนี้ได้ละลมชิ้นเล็กนะผมแล้วก็ออกของเท้ากัน CC ต่อเลยนะผมจะได้ติดสตันแค่แป๊บเดียวเนี่ยจังหวะนี้แหละผมจะเข้าไปละงัดไปที่คลิป1ทีแล้วก็ไปที่นั้นอีกต่อเลยโมเลนได้เป็นคิวที่5นะผมปาบเข้าไปเรียบร้อยทริปเปิลคิวไปกลับบ้านแล้วจังหวะนี้อยู่ไม่ได้เลือดได้พอนะผมมูลาดไปกลางละจังหวะที่ผมวาร์ปกลับเนี่ยผมเห็นโอเมนกำลังวาร์ปกลับมาละ ผมก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปเติมเลนบนนะผมพยายามที่จะไม่ให้เลนมันว่างเนาะโอเคก็กดส่งบอกว่ากำลังไปต้องขึ้นมากันเลนไว้ก่อนนะโอเคเนี่ยกะว่าแค่จะเข้ามาเอาดาบยานะไม่ดึงว่ายีหน้ามันจะอยู่อะอันนี้เปิดอติโขไปทีนึงจริงๆถ้าจะเอาอันนี้ผมอันนี้นะผมต้องมีฟิกเกอร์ก่อนไม่งั้นมันระยะมันไม่ถึงแน่นอนนะผมเลนล่างแครี่ผมโดนเลยอะตอนนี้ผมกำลังวิ่งลงไปเติมมูลาดอยู่นะผมข้างล่างมี4ตัวนะทั้งวันนี้มี3เวเลสตายแล้วนี่ว่ะโอเคโดนเก็บไปแล้วฟิกเข้าไปแต่ไม่ตายนะผมแต่ว่าโดนอีโดมิเฮเก็บไปทีนึงโอเคอันนี้ยีน่ามาเติมฮะแล้วดูยีน่าจะเอาผมนะเขาพยายามมากเลยแล้วก็ตายเองเรียบร้อยแหมจังหวะหนัวไฟนี่แบบโคตรมันเลยตรงกลางเนี่ยโอเคตอนนี้ผมกำลังพยายามจะขึ้นเกาะไฟอยู่นะผมเพราะเผาศัตรูนะลิกเตอร์จะเป็นต้องมีเกาะไฟนะผมจำเป็นมากเป็นอะไรที่จำเป็นมากแล้วก็ช่วยแครี่เขาเคลียร์คลิปไปแล้วก็เอานกด้วยนะผมจำเป็นต้องเอานกด้วยนะไม่เอาไม่ได้นะผมช็อตเมื่อกี้ที่ผมยกสกิล2ขึ้นมากัน สกิล2ผมมันอันนี้ด้วยคำที่ว่าตัวละครมันโดนเนิร์ฟอ่ะสกิล2มันไม่สามารถกัน CC ได้นะผมแต่ว่ามันยังสามารถกันดาเมจจาก CC ได้อยู่นะเป็นความรู้ไปตรงนี้ผมพยายามจะพุ่งเข้าไปนะแต่ว่ามันติดขื่อนะเป็นอะไรที่แบบอันนี้มากเลยพยายามงัดตีให้ได้ให้ผมงัดแล้วก็ตีงัดแล้วก็ตีแต่ถ้างัดตีไม่ได้ก็งัดไปสัก2รอบก็ได้ให้ผมเนจากิทำงานละตะกี้นี้แค่ศัตรูฟาตันน่ะเนจากิเอ้ยไม่ใช่เนจากิเนจาเลดเนจาเลดผมผิดเนจาเลดก็จะทำงานโอเคตอนนี้เลนวนแตกไปที่เรียบร้อยแล้ว เลนวนแตกแล้วตอนนี้โอเคไม่เป็นไรช่างมันจังหวะเนี้ยผมลืมมองเลนกลางไงผมกับกำลังจะไปเติมล่างไงแต่ว่าสังเกตเพิ่งสังเกตเห็นว่าคลิปเข้าแล้วโมเลนก็เข้าป้อมด้วยเรียบร้อยเลยจังหวะนี้ป้อมแตกผมไปกันไม่ทันน่ะได้แค่เคลียร์คลิปอย่างเดียวผมไม่บวกอ่ะเนี่ยแล้วก็ฝั่งเราก็เพิ่งมาเติมเหมือนกันนะผมลงล่างต่อครับผมจังหวะนี้ตรงนี้แหละผมกะว่าจะเอาโมเลนนะแต่ว่าคิดดูอีกทีไม่เอาดีกว่าแค่ดักพุ่มโผมันได้เฉยโอ้ฮะให้แครี่ยิงป้อมไปก็พอละป้อมจะแตกนิดเดียวเองแต่แครี่เราไม่ค่อยยิงป้อมเท่าไหร่นะผมจังหวะนี้ผมงัดเข้าไปหาโมเลนนะผมงัดฟิกเกอร์เข้าไปเลยเรียบร้อยโมเลนแตกโอเคไอบีบูลาดเข้าไปปั๊บแค่ขู่เฉยนะผมขู่ให้เขาหนีก็พอไม่จำเป็นต้องไปไล่ฆ่าเขานะผมอันไหนได้เราก็เอานะอันไหนไม่ได้เราก็ปล่อยอย่าหิวพยายามอย่าหิวนะผมเล่นในแรงสูงสูงพยายามอย่าหิวคิวนะผมได้ก็เอาไม่ได้ก็ถอยเลยนะผมไม่งั้นเราจะตายซะเองเนี่ยเนี่ยอย่างจังหวะเนี้ย ผมเข้าไปช่วยเมจกับแครี่
แล้วผมก็เปิดอันติแล้วก็ไล่พวกเขาไปแล้วดูเมดนะดูเมดดูเมดดูเมดเมดมีความพยายามจะไปเอาแล้วเมดก็แตกซะเองโอ้ยอะไรที่แบบว่าขนาดมาช่วยนะเออแต่ก็ยังจะดันทุลังวิ่งเข้าไปก็เรียบร้อยอ่ะช่วยได้แค่นั้นแหละผมคงไม่เข้าไปหรอกมีทั้ง3คนโอเมนเล่นบนอยู่ผมอยู่กับยีน่านะฟอเรนติโน่ก็อยู่ตรงกลางพยายามดูมินิแมปไว้ตลอดนะผมโอเมนก็สังเกตมินิแมปตลอดแหละมูลาดโดนแต่ยังหนีได้อยู่นะผม ช็อตนี้กำลังวิ่งขึ้นไปเติมแต่ว่าเฮ้ยไม่ไปหลบมาก่อนเดี๋ยวโดนเนี่ยเจอฟอเรนติโน่แล้วฟอเรนติโน่ก็เข้ามาล้วงแครี่เราครับผมอันนี้ผมกันไม่ได้เนี่ยเกือบกันไม่ได้นะดีนะแบบอิรูเมียมาช่วยทันไงเกือบละตะกี้เนี่ยผมกันไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีสตันด้วยเห็นโมเลนละกลับไม่ได้นะต้องเคลียร์คลิปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวป้อมแตกไอ้ตัวนี้ยิ่งปล่อยป้อมดีๆอยู่สังเกตดีๆผมจะพยายามไม่บวกกับโมเลนผมพยายามเคลียร์คลิปออกให้หมดนะเพราะถ้าเคลียร์คลิปหมดเขาก็ตีป้อมเราไปได้แค่นั้นเองอันติเกิดไปนิดนึงผมเองก็เหมือนกันกดฟิกเกอร์ไม่ติดโอเคได้อยู่จังหวะต้องกลับมาแล้วล่ะเติมเลือดก่อนนะผมกำลังขึ้นฟอร์สเคปแล้วจังหวะนี้โอ้ยตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาดาร์คเซเลเยอร์หรือเปล่านะแต่ว่าวีเลสนี่ทำอย่างเงี้ยทำแบบวีเลสก็ได้ให้ผมพยายามดันคลิปสูงเหมือนที่วีเลสทำเนี่ยแต่ว่าอย่าให้มันสูงเกินไปนะผมเดี๋ยวจะเป็นแบบวีเลสเนี่ยเขาเคลียร์คลิปแบบว่ามันมาถึงจนหน้าป้อมอ่ะมันไม่ควรทำอย่างนี้นะผมเดี๋ยวจะเละซะเองนะเนี่ยโดนไล่เนี่ยเรียบร้อยเลยเคลียร์แค่แบบว่าพอให้มันแบบว่ามันถึงกลางๆก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องลึกไปถึงหน้าป้อมเขาอ่ะเดี๋ยวจะตายซะเองนะผมคนเพื่อนเขามาเติมเรียบร้อยคือแตกหมดเลย2คนที่มาเติมงัดเข้าไปเรียบร้อยเนเจอร์เลททำงานคอมโบกับอันติแรงมากจังหวะนี้ป้อมล่างแตกผมไปไม่ทันแครี่เราก็แตกมาแล้วด้วยคือถ้ามันมากันแบบว่าถ้ารู้สึกว่าเราไม่สามารถกันป้อมได้ผมไม่จำเป็นต้องกันนะถ้าเลือดน้อยกันไม่ได้ปล่อยทิ้งไปเลยนะผมไม่ต้องไปห่วงป้อมขนาดนั้นนะผมปล่อยป้อมทิ้งไปเลยเนี่ยเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนป้อมช่างมันไม่จำเป็นเท่าไหร่ถ้าเลือดเหลือน้อยนะไม่จำเป็นต้องไปห่วงป้อมหรอกกลับบ้านเลยผมทิ้งป้อมไปได้เลยป้อมแตกดีกว่าเราต้องไปเสียคิวให้เขาอะจังหวะนี้ผมก็วิ่งมาที่เลนบนเหมือนเดิมเพื่อที่จะมาขวางเวเลสให้ผมเขาพยายามเคลียร์คิวให้เซเลเยอร์เขาเนี่ยวันนั้นป้อมเราแต่เขาก็เละเองเหมือนเดิมจังหวะนี้ก็เรียบร้อยไปหนึ่งคิวนะผมดูเมียเป็นคนได้นะเมื่อกี้นี่โมเลนอยู่ล่างผมเห็นละพยายามดูมินิแมปตลอดนี่อยู่บนเรียบร้อยบนโดนผมรีบขึ้นไปช่วยเลยจังหวะนี้มาละโอเมนรู้แล้วผมมาเปิดนี่ปั๊บเรียบร้อยให้ผมโดนเนเจอร์เลดโดนอันติโดนสกิล2ลิกเตอร์ขัดไปไม่เป็นน่ะโฮเมนไปเคลียร์ล่างแล้วจังหวะนี้ไม่เอานะผมจริงๆตรงเนี้ยผมกะว่าจะเอาดาบย่าเข้าไปฟันไงแต่ว่ากลัวโดนด่าก็เลยวิ่งเข้าฟันเลยยิงถ้าฟิกเกอร์เข้าไปเมื่อกี้เมย์น่าจะรอดอยู่นะผมแต่ว่าไม่ได้ฟิกเข้าไปปาบเข้าไปอีกคิวหนึ่งโอเมนได้ไปอีกคิววาร์ปไปเหยียบศพถึงกับเหยียบเลยอ่ะนั่งเลยอ่ะทุกคนจะสังเกตว่าคิวฝั่งผมเยอะใช่ไหมแต่ว่าป้อม
ป้อมฝั่งผมเนี่ยโคตรเสียเปรียบเลยเพราะว่าผมเสียเลนกลางไงแต่ว่าฝั่งเขายังไม่เสียเลนกลางแต่คิวฝั่งเราก็นำอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าดูอย่างฟอเรนติโน่ครับผมเขากำลังดันเลนอยู่อย่างนั้นคือการเขาเรียกว่าการดันคลิปสูงนะผมทำอย่างนั้นถือว่าถูกต้องพยายามดันคลิปให้สูงๆแล้วก็เวลาเขาจะมาจบบ้านอะไรเงี้ยจะได้จบยากกว่าคลิปจะเรียนมาอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาจังหวะนี้เพื่อนก็เอาดาร์คเลเยอร์ผมก็โซนในพุ่มไม้ให้เพื่อนไปได้ดาร์คมาเรียบร้อยแล้วมีเลสโผล่บนแต่ว่ายังไม่เอานะดักโมเลนอยู่โอ้โหมูลาดมูลาดรีบเกินเมื่อกี้โหไปเขาเห็นไงเรียบร้อยเลยตอนนี้กำลังวิ่งก็ปิดเวเลสนะผมส่งสัญญาณบอกเพื่อนแล้วล่ะปั๊บงัดฟิกไม่โดนอ่ะไม่เป็นไรไล่ต่อจังหวะนี้เขาอยู่กันเยอะมากเนี่ยเขามาเติมเพื่อนเขาเต็มเลยแต่ก็ได้อยู่นัดไปเนเจอร์เลททำงานอีกเรียบร้อยแตกอีก1คิวงัด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 เรียบร้อยหนีใช้ฟิกเกอร์อย่างรวดเร็วเลยผมไม่มาเฮลิคเตอร์ไม่เข้าแล้วมันก็จะอ้อมนะผมเนี่ยมาแล้วแต่ก็โดนเรียบร้อย จริงๆเวเลสโหดกว่าโอเมนมากเลยนะมันขึ้นอยู่ที่คนเล่นมากกว่าผมว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าอย่าหิวนะผมเป็นไม่ได้ก็ถอยเลยไม่ได้ก็อย่าเอานะฮะหรือจะตายซะเองเหมือนเมื่อกี้นี้เวเลสหิวเกินไปนะผมจังหวะนี้อิลูเมียทำสวยมากผมก็เลยไล่ซะเลยแล้วโอเมนก็ผ่านผมบอกก็ไม่ใช่โอเมนผ่านออกดิโมเลนจังหวะนี้ผมพลาดมากผมตามโอเมนไปเนี่ยแล้วก็แบบมันโดนแบบดิกเอฟอร์เรนติโน่ลัมน่ะมาดูเขาปาดอกมันชี้กันมากเลยแล้วเขาก็ลัมโคตรเร็วเลยเรียบร้อยเลยให้ผมดอกตามขื่อเนี่ยดอกติดขื่อเรียบร้อยเลยโดนลัมโดนชัดดาวไปจังหวะนี้เรียบร้อยยังแล้วก็จะเรียบร้อยให้ผมเนี่ยฟิกเข้ามากะว่าจะเอาเขาโดนเขาเอาคืนเรียบร้อยเลยแตกพยายามจะหิวคิวนะผมอันนี้พลาดเป็นที่พลาดมากนี่ก็มีการเน็บแนมกันแล้วบุหลานทำอะไรได้ก็มึงเข้าไปตายเองอ่ะมึงไปโทษเขาได้ไงว่าดูตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้ไปว่าเขาได้ไงวิ่งเข้าไปตายฟิกเข้าไปตายเองแท้อ้าวเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นผมมัวแต่มองโมเลนอยู่เพิ่งเห็นว่าฟอเรนติโน่เขาดักเอาแครี่เราอยู่กดล้างไปแต่ว่าเพื่อนรอดผมก็เกือบตายเหมือนกันก็เลยฟิกแล้วก็สกิล1ออกมาเกือบไม่รอดโชคดีมีสกิล2มันกันดาเมจได้อยู่ก็เลยรอดตายแบบวุดวิดจังหวะเนี้ยเขาเอาดังละทีผมเริ่มเสียเปรียบแล้วว่าตายไป2คนเริ่มเสียเปรียบแล้วตอนนี้กำลังจะวิ่งไปเช็คปั๊บเรียบร้อยอ้าวแน็กซ์เลยอ่ะโดนฆ่าละเท่านั้นแหละหลบเลยผมทำอะไรไม่ได้ฮะนอกจากรออย่างเดียวจังหวะนี้คือผมรอให้พวกเขาพลาดอยู่นะให้พวกเขาวิ่งเข้ามาในป้อมเราแล้วเขาจะพลาดเขาเองอ่ะเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยรวมกันนะผมแต่ว่ามันก็เล่นยากอ่ะพยายามเซฟอ่ะจังหวะนี้คือต้องเซฟตัวเองอ่ะพยายามแคร์คลิปออกจากป้อมนะผมไม่ได้มากที่สุดไม่ต้องหวกเยอะนะผมว่าถ้าเราเป็นฝ่ายตั้งรับเนี่ยพยายามแคร์คลิปออกจากป้อมนะฮะและรอให้เขาพลาดเองเดี๋ยวนี้มีจังหวะที่เขาพลาดอยู่นี่แหละจังหวะนี้แหละแถวนี้แหละดาร์กมาละเคลียร์ดาร์กรีบเคลียร์รีบเสร็จนะผมแวนการ์ดอยู่ตรงกลางอีกโอเมนกำลังตีกับแวนการ์ดอยู่จังหวะนี่แหละนี่แหละเริ่มพาละเขาเริ่มถอยละเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอาไม่ได้แน่นอนโดนคนละดอก2ดอกเริ่มถอยแล้วผมนี่
ยังจะมีมาแวะนิดนึงจังหวะอิลูเมียเปิดอันเตนี่โหเห็นหมดเลยอยู่ไหนเรียบร้อยเนี่ยเขาเริ่มพลาดแล้วผมนี่เรียบร้อยได้ไปหนึ่งนี่แหละเป็นจังหวะที่เขาแบบว่าเขาเล่นไม่ได้แล้วเขาก็พลาดเองอะไรเงี้ยพยายามช็อตเมื่อกี้พยายามนะเน้นนะผมอย่าออกไปเล่นนอกป้อมถ้ารู้ว่ายังไงเราก็เสียเปรียบเล่นในป้อมดีกว่าพยายามการป้อมให้ถึงที่สุดนะผมตรงนี้กะว่าจะฟิกเข้าไปเอาแต่ว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าเขามีอันนั้นน่ะอะไรว่าฟอเรนติโน่ค้ำหัวอยู่สู้ไม่ได้นะผมปกติเช็คไปโอเมนกำลังนั้นคลิปล่างมาอยู่ตอนนี้กำลังชั่งใจอยู่ว่าจะอยู่ช่วยดีไหมหรือว่าไปหาโอเมนดีพอเดินพอโดนเปิดทั้งนั้นแหละเรียบร้อยวิ่งไปหาโอเมนดีกว่าโอเคดันคลิปเข้าป้อมต้องเอาป้อมนี้ให้ได้นะผมว้าบเรียบร้อยแล้วเขาเริ่มมานี่ละเขาเริ่มเสียเปรียบแล้วเนี่ยช็อตนี้อีกช็อตหนึ่งโอเมนน่ะฟิกเข้าไปแล้วก็อันติใส่ฟอเรนติโน่แล้วทีนี้ผมก็ตามเข้าไปตามไปซ้ำจนเสียเกาะเกิดแล้วเทลเหมือนจะไม่รู้มั้งว่ามีเกาะเกิดอ่ะเรียบร้อยเลยโดนฟอเรนติโน่เก็บไปโอ้ยจังหวะนี้ต้องกลับบ้านนะผมอยู่ไม่ได้แน่นอนเลือดไม่พอเลือดไม่พอแท้งแน่นอนอ่ะมีแค่เกาะไฟมันเด้งเลือดไปได้ถึงมันจะเด้งได้ก็เถอะแต่ว่ามันก็นิดนึงไม่ได้เด้งแรงเท่าไหร่นะผมเนี่ยไม่ได้ออกของตีเลยนะมีแต่ของแท้งเลยอ่ะมันแรงเพราะว่าพลังแฝงกับรูนมันก็ใส่แค่แอสซิเนตมานะมันแรงกับพลังแฝงอ่ะผมเน้นไปทางอึดมากกว่าจะได้ยินให้เพื่อนได้ด้วยยิงลิกเตอร์มันแรงอยู่แล้วแหละมันไม่จำเป็นต้องออกของตีแรงหรอกแต่ถ้าออฟเลนต้องออกนะเพราะว่าจะได้กดเขาได้สบายๆถ้าออฟเลนนะถ้าเอามาโลมก็แพทปัจจุบันก็อย่างนี้นะผมค่อยๆเล่นไปออกของโลมแบบของโลมแท้งอ่ะถ้าไปออกแบบสายดาเมจเรียบร้อยยืนไม่ได้แน่นอนจังหวะนี้เห็นแล้วว่ายีน่ามากำลังจะวิ่งไปปิดยีน่าแล้วล่ะแต่ว่าช่างใจนิดนึงเนี่ยเขาอยู่กันเยอะมากตัวนี้มี3คนเลยเนี่ยยีน่าเขามาแล้วเขาพลาดตรงนี้แหละเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มพลาดแล้วผมเขาเข้ามาทีละคนตรงนี้ผมก็พยายามไล่โมเลนออกนะผมเพราะว่ามันยิงฟรีอยู่นะไม่ไล่ไม่ได้เดี๋ยวโอเมนผมตายรีบพุ่งมาเลยเดี๋ยวเละอีกคนหนึ่งเมื่อกี้ถ้าโดนนี่เรียบร้อยเลยนะผมโดนเรียบร้อยเลยช็อตนี้เหมือนเขาจะกดยอมแพ้มั้งเพราะว่าเหลือโมเลนแค่คนเดียวกันบ้านไม่ได้นะผมชนะไปก็แรงก็เพิ่มมาเป็นคอน24ดาวพีด้วยนะผมเกมนี้เก็บไปทั้งหมด9คิวตาย1จริงๆจะไม่ตายนะถ้าผมไม่วิ่งไปกับโอเมนน่ะแล้วก็ไปยืนบวกกับฟอเรนติโน่ไงพลาดเองก็ล้วนเลยนะผมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนไม่มากก็น้อยนะผม